ดิฉันคิดว่าเรามีเวลาในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็อภิปรายร่วมกันพอสมควรนะคะถ้างั้นขออนุญาตเปิดเวทีนะคะสำหรับท่านที่มีคำถามเชิญเลยค่ะทุกคนกลัวถูกบันทึกไปหมดก็ใช้สิทธิ์พลาดพิงพูดผิดไม่ใช่พลาดพิงขอบคุณที่อาจารย์วรเจตสนับสนุนด้วยนะฮะคงตามที่โน้ตไว้ทั้ง3ท่านนะครับคงในส่วนเป็นการเสริมมากกว่าหรืออาจจะแย้งนิดหน่อยเห็นต่างนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆเรื่องการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่านี่คนนี้ไม่ใช่ผม คือผมไม่อยากเป็นพระเอกคนเดียว อาจารย์ท่านเนตรรณรงค์มาตั้งแต่ปี33-34นะครับแต่ก็ได้อบต.มาแทน ผมของผมนี่เป็นการรณรงค์ไม่รู้ว่าหนักกว่านะครับผมรณรงค์เรื่องยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคไปเลยนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการจัดการตนเองก็เกือบได้ในสมัยร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์20/1เนี่ยมีการบรรจุว่าเป็นสมัชชาพลเมืองแต่อย่างที่เราทราบไปนะก็เลิกไปล้มไปแต่ก็ขออาจารย์ธเนศได้อบต.มาผมก็ได้สภาพลเมืองมาได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา42นะครับเพิ่งเปิดไปล่าสุดก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์นะครับที่เทศบาลหลายคนในนี้ได้ไปร่วมมีความเห็นนิดหน่อยครับจริงอาจารย์ทั้ง3ท่านอาจารย์กรุดาอาจารย์ชยันอะไรพวกนี้ผมก็ตามงานตลอดนะครับเป็นอาจารย์ผมด้วยอะไรด้วยนะครับของอาจารย์ชยันพูดถึงรัฐบรรณาการเนี่ยนะครับรัฐบรรณาการจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ชัดนะเรื่องประเทศสลาอะไรพวกนี้ล้านนาเองก็ส่งเครื่องบรรณาการไปทั้งกรุงเทพส่งไปทั้งจีนส่งไปหาจีนได้จีนก็ให้กลับมาเยอะนะครับจนมีขบวนการบรรณาการปลอมด้วยอ้างไปเพราะได้ของกลับมาเยอะไงส่งกรุงเทพด้วยอยุธยาก็ตามธนบุรีก็ตามก็ยังส่งเครื่องบรรณาการไปจีนนะฮะสภาพมันก็ไม่ชัดนะครับว่าจะเป็นรัฐประเทศสลาหรือเปล่าขึ้นกันหรือเปล่าหรือมันเป็นการจิ้มกล้องเป็นการแสดงของขวัญไปให้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งในความเห็นของอาจารย์กรุณาผมเห็นแย้งนิดเดียวนะครับมันเรื่องทฤษฎีนะครับในเรื่องการเป็น nation state ของรัฐไทยเนี่ยผมเข้าใจในความเข้าใจของผมความคิดของผมเข้าใจว่ามันน่าจะตอนรัชกาลที่5นะรวมเป็น nation state กับตอนปฏิรูปการปกครองอะไรเงี้ยแล้วเรื่องการเป็นทุนนิยมเนี่ย Bowring นี่สัญญา Bowring นี่มันไม่ถึงล้านนานะไม่ถึงล้านนาถึงแค่ในเขตตรงกลางนั่นเองเจ้าทางเหนือเขาถึงมีการทำป่ามงป่าไม้อะไรกันเยอะแยะนะครับเรื่องแปลกเรื่องรูปแบบของรัฐเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องรัฐเนี่ยล่าสุดมีวัฒนาการผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานนี่เองว่าพวกคอมมอนเวลทั้งหลายเริ่มประชุมกันเขาบอกว่ารับนะฮะแต่รับมันออกมาเป็นข่าวได้ยังไงก็ไม่รู้บอกว่าประมุขของคอมมอนเวลคนต่อไปเนี่ยถ้าจากควีนอลิซาเบธเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชาร์ลส์อาจจะเป็นใครก็ได้เพราะไม่มีการระบุเลยว่ามันจะต้องเป็นโดยสายเลือดนะครับอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงหรือวัฒนาการอันหนึ่งนะครับรูปแบบของรัฐที่น่าแปลกในฐานะที่สอนรัฐศาสตร์มาด้วยเรียนรัฐศาสตร์มาด้วยเนี่ยนะครับอย่างสวิสเนี่ยชื่อเป็น Confederation ชื่อชนกาใช่ไหมแต่รูปแบบก็คือ Federation มาเลเซียเป็น Federation มีพระราชาธิบดีเป็นประมุขมาตั้งยาวนานเลยนะมาสัก 4-5 ปีหลังเอาคำว่า Federation ออกเฉยๆเลยชื่อเป็นทางการคือมาเลเซียอย่างเดียวจะไปเรียกเขา Federation ไม่ได้นะผิดในนักศึกษาไปสอบสัมภาษณ์สอบทำงานไม่มีนะไม่มีคำว่า Federation ละนะฮะ อย่างอื่นก็คงไม่มีฮะเพราะว่าอะไรอีกอันนึงเรื่องรัฐเดี่ยวกับเรื่องอะไรที่ท่านอาจารย์วรเจตพูดถึงนะครับอย่างสาราชนาจักรยูไนเต็ดคิงดอมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็แปลกดีเหมือนกันเขายืนยันตัวเองตลอดว่าเป็นยูไนเตอรี่สเตทเป็นรัฐเดี่ยวตลอดแต่ชื่อมันยูไนเต็ดอ่ะมันจะเป็นรัฐเดี่ยวยังไงก็งงอยู่ยังสหราชนาจักรอยู่เหมือนเดิมก็ยังงงอยู่ไม่ค่อยเข้าใจต้องอาจารย์รัฐศาสตร์อันนี้เยอะที่จริงที่เวทีนี้น่าจะจัดที่รัฐศาสตร์เนาะทำไมไม่จัดก็ไม่รู้เราก็ครับขอบคุณครับ
จะตอบเลยไหมคะหรือจะรับคำถามทีเดียวแล้วตอบไม่ได้ถามก็ได้อ๋อไม่ครับอาจารย์จะ respond ไหมคะครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับครับคือผมต้องขอบคุณสำนักพิมพ์อ่านนะครับกองพิมพ์แปลเนี่ยซึ่งแปลหนังสือชื่อหนังสือว่าอาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิ์สิทธิราชแปล นี่ผมคุยกับอาจารย์กุลดาว่าหนังสือเล่มนี้นะขอโทษนะอย่าคิดว่าเป็นการขายหนังสือนะครับแต่ถ้าใครไปซื้อก็ขอบคุณ คือว่าแปลทีมวรรณศาสตร์เนี่ยแปลดีมากครับผมอ่านแล้วแบบมือเท้าอ่อนเลยแล้วก็บอกกับคนใกล้ชิดว่าเลิกไปเลยครับภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องอ่านเลยเลิกเลยเอาฉบับเนี่ยครับแทนนะครับแปลดีมากแล้วก็ที่ยิ่งอันนั้นไปกว่านั้นก็คือว่า capture เรียกว่าสารัตถะแก่นกลางของหนังสือได้อย่างดีมากซึ่งคนเขียนยังไม่ได้คิดถึงนะครับก็คือก็คิดอยู่ครับแต่ไม่สามารถที่จะตั้งชื่อได้อย่างนี้ก็คืออาณานิคมสมุนรายาสิทธิราชเป็นลักษณะของรัฐนะในแง่ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือ colonial state กับ absolute state บวกกันฮะนี่ผมขอรีเฟอร์ถึงอาจารย์วรเจตนะผมขอบคุณมากเลยผมนี่เข้าใจแบบครึ่งๆกลางๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐเดียวรัฐมลรัฐนะสัมปทานรัฐไงผมไม่ค่อยเข้าใจดีผมมาเข้าใจดีขึ้นจากการอธิบายของอาจารย์มลเจตว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมคิดว่ารัฐมันก็ต้องเป็น state power ซึ่งแบบเหนือหมดเลยนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้อันนี้ก็เข้าใจขึ้นโดยเฉพาะกรณี involvement ของรัฐเยอรมัน กับสหรัฐ ทีนี้ผมเห็นว่าอย่างนี้ครับคือกรณีของไทยเนี่ยนะกรณีของไทยเนี่ย เป็นอันนี้มาตรการในการแบ่งนี้ต่างออกไปนะครับต่างไปจากที่อาจารย์วรเจตว่านะเช่นเอาผู้ปกครองเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นการถ่วงดุลกันระหว่างส่วนกลางส่วนไหนเป็นเกณฑ์แต่เป็นลักษณะการทำงานของรัฐนะ คำว่าสมบูรณาญาสิทธิ์สิทธิราชซึ่งเราเนี่ยเข้าใจกันหรือว่าถูกทำให้เข้าใจกันว่าเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะว่าการปกครองของไทยเนี่ยเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับฮะมันเพิ่งเกิดในเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เมื่อก่อนไม่มีสมบูรณาญาไม่ใช่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับตัวอย่างอันนึงขอความจริงเขียนในหนังสือแต่ว่าขอยกมาพูดก็คือสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยครับ คือก่อนหน้าสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยเรามีความพยายามของอังกฤษนะครับโปรดสังเกตอังกฤษอย่างเดียวเลยที่เข้ามาเนี่ย พยายามที่จะเซ็นสัญญาไม่ใช่ว่าจะค้าขายโดยการเลือกของผู้ค้าขายนะหรือชนชั้นนำแต่ว่ามาตกลงกันว่า จะเก็บภาษีกันเท่าไหร่อะไรอย่างที่อาจารย์กฤษดาว่าเริ่มต้นที่ครอฟอร์ดนะครอฟอร์ดแล้วก็มาเบอร์นี่มาบาวริงคือทั้ง3คนเนี่ยครับมีปัญหาหมดเลยเวลาเข้ามาเขาไม่รู้จะคุยกับใครฮะเขาไม่รู้จะเจรจาเรื่องนี้กับใครอ้าวคนนี้เหรอเขาอ้าวแล้วใครจะตกลงได้อ่ะก็ไม่มีใครตกลงได้นะฮะครอฟอร์ดนี่งงมากครับเบอร์นี่ก็เหมือนกันนะฮะไปบางที่อื่นเขาไม่ถึงงงขนาดนี้นะครับไปพม่าเนี่ยไม่งงขนาดนี้ทีนี้ความงงอันนี้ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาบาวริงพอเวลาสนธิสัญญาออกมาแล้วเนี่ยเซ็นใครเซ็นครับใครเป็นคนเซ็นนะปรากฏว่าในสนธิสัญญานี้มันมีเอกสารชั้นต้นนะครับเซ็นสองคนฮะเซ็นสององค์เขาเรียกว่า second king ซึ่งมันก็แปลกคำว่ามี second king นะฮะอังกฤษก็ไม่เข้าใจเอ้ามีได้เหรอมี first king second king อย่างนี้เหรอนะฮะก็คือว่าตกลงกันไม่คือหมายความว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะลองยกตัวอย่างในคณะก็ได้ครับ
ลองว่าอาจารย์วรเจตจะมาเรียกใครจะเซ็นเนี่ยนะคณบดีเซ็นมีเซคันด์คณบดีเซ็นไหมคือหมายความว่าอีกคนหนึ่งไม่ยอมใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าระบบของการบังคับบัญชามันเนี่ยยังไม่แน่นอนส่วนที่สัญญาบาวดิ้งก็ได้เอาเซ็นสองคนเลยก็ได้นะครับก็อยู่ในเอกสารนะครับเซ็นสองคนนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏนะพอเราลงไปดูในรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับว่าไม่ใช่ระบบสมุนนายาสิทธิราชนะระบบที่ว่าเป็นสมุนนายาสิทธิราชเพิ่งเกิดนะครับหลังจากมันมีรายละเอียดที่นักประวัติศาสตร์ก็ทำกันเยอะแล้วนะครับตั้งแต่การรวมภาษีเข้าไปอยู่ในหอราชการพิเศษรวมอยู่ที่อำนาจส่วนกลางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเดียวหมายถึงว่ากลุ่มตรงกลางอันนี้ไม่ลงรายละเอียดแต่จะบอกว่า absolutism เป็นของใหม่คู่กับ modern คู่กับรัฐสมัยใหม่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณที่อาจารย์วรเจตยกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของกรุงเทพนะครับจริงๆก็ไปมิตรประมาณนครสวรรค์นะครับอาจจะไม่ถึงพิจิตรด้วยซ้ำนะครับประมาณพิจิตรอ่ะนะครับขอโทษแล้วก็ลงถึงสงขลานะครับลงถึงสงขลาลองวาดแผนที่ใหม่นะครับลองจินตนาการว่าไม่ใช่จินตนาการเป็นแผนที่เป็นด้ามขวานปัจจุบันนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรามองจากปัจจุบันแล้วเราก็คิดเราก็เอาภาพปัจจุบันเนี่ยไปครอบอดีตนะไปเหมือนกับว่าไปกำหนดอดีตว่าอย่างนั้นเถอะครับ แต่ความจริงถ้าเรามองใหม่ตัวอย่างอันนึงของแผนที่ของลาลูแบร์ฮะลาลูแบร์นี่เขาไม่รู้จักอีสานเลยฮะเพราะฉะนั้นแผนที่ที่เขาวาดเนี่ยมันจึงดูพิลึกนะเพราะเขาไปอีสานไม่ถูกอะฮะเขาก็นึกเอาสมมุตินะครับซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเราลองวาดแผนที่ใหม่นะครับลองวาดจากพิจิตรเรื่อยๆไล่มาเนี่ยจนถึงสงขลาแล้วบางบริเวณนี้ก็ไปลำบากนะครับบางบริเวณเนี่ยมันเป็นป่ารกชาติเป็นอะไรเงี้ยใช่เนี่ยครับอย่างเงี้ยกันจะแล้วก็ตัดอีสานตั้งแต่บุรีรัมย์อุดรขอนแก่นอะไรเงี้ยไม่มีเนี่ยนะครับไม่มีประเทศจะเรียกว่าประเทศรัฐไทยมีอยู่เล็กนะฮะมีอยู่เล็กมีอยู่เนี่ยนะครับลองวาดแผนที่ดูนะครับประมาณนี้ทีนี้ทำไมมันเป็นขวานทองขึ้นมาได้เป็นขวานทองเสด็จไม่ใช่ขวานธรรมดานะฮะขวานทองได้เนี่ยจริงๆก็คือการขยายอำนาจรัฐซึ่งเป็น absolute state แล้วเป็นรัฐสมุนกึ่งของอำนาจของสมุนอาณาจักรสิทธิราชก่อนตัวแล้วแล้วก็ขยายไปในบริเวณต่างๆเราเรียกอันนี้ว่าเป็น colonial state หมายถึงการขยายรัฐแบบอาณานิคมเพราะฉะนั้นแต่ในขณะที่ขยายรัฐอาณานิคมเนี่ยขยายไปพื้นที่ต่างๆที่เราเรียกว่าเทศาภิบาลเนี่ยนะครับนะคำว่าเทศาภิบาลเนี่ยแกคุยกับอาจารย์วรเจตภิบาลนี่แปลว่าปกปักรักษาคล้ายๆว่าเช่นภิบาลคนป่วยอย่างเงี้ยนะครับเทศาแปลว่าพื้นที่ก็คือไปปกครองพื้นที่นะในเชิงพื้นที่ระบบเทศาภิบาลก็คือระบบอันนี้มันเป็นคำสวยหรูก็คือปกครองพื้นที่แต่จริงก็คือการขยายพื้นที่ในการปกครองนะครับขยายพื้นที่ในการปกครองควบคู่เป็น process ควบคู่ไปกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ถ้าเราจะบอกว่าอันไหนสำคัญอะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเชิงเท่าไหร่หรอกนะครับจริงๆ absolute state พอเริ่มก่อตัวก็จะทำอันนี้ได้เมื่อก่อนก็ยังทำไม่ได้นะครับแต่พอทำแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ขยาย absolute state ได้มากขึ้นนะสองลักษณะของรัฐเนี่ยจึงไปด้วยกันเหมือนกับตะเกียบเลยครับแหมพูดไม่ค่อยดีคือมันต้องคู่กันไปอย่างนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณสำนักพิมพ์มรสานาสำนักพิมพ์อ่านมากที่ช่วยคิดคำนี้ขึ้นมาอาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ครองกันซะด้วยนะ
จริงถูกต้องมากขอบคุณผมขอบคุณคนแปลอย่างยิ่งตัวเองไม่มีปัญญาคิดคำนี้ครับนะแล้วมันก็แคปเจอร์เนี่ยขอพูดซ้ำนะฮะเอสเซนแก่นสาระของไดนามิกส์ของรัฐไทยจริงๆแล้วก็ไดนามิกส์นี้ยังไม่หมดไปยังคงอยู่ครับยังคงอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่มีใครมีแนวโน้มเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะจางลงนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องต้องเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะถ้าบอกว่าถ้าจะเลือกตั้งอะไรนะเลิกล้มไอ้การปกครองส่วนภูมิภาคนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอายุผมหรอกนะครับผมยังคิดถึงลูกผมตอนนี้ลูกผมมันจะได้เห็นหรือเปล่านี่ก็ยังสงสัยแต่ก็ไม่ได้แล้วเราก็ทำนายนั้นไม่ได้นะครับคือว่าเพราะฉะนั้นคือลักษณะของรัฐสามารถที่จะศึกษาได้หลายแง่มุมนะแต่ที่อยากจะย้ำเน้นตามชื่อหนังสือก็คือว่าความเป็นอาณานิคมของกรุงเทพนะครับอันนี้มันมีนัยยะไปถึงหลายอย่างนะครับการก่อตั้งเมืองเนี่ยเช่นเมืองขอนแก่นเมืองหาดใหญ่เมืองเชียงใหม่เป็นลักษณะโคโลเนียลเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของส่วนกลางแบบกรุงเทพเลยครับแต่เป็นอยู่ในภูมิภาคนะเช่นขอนแก่นนะหาดใหญ่แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราไปทำวิจัยไม่ต้องทำวิจัยแล้วครับไปคุยกับคนที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมองเชียงใหม่เป็นยังไงนะเชียงใหม่ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแขนขาของกรุงเทพในส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับขอนแก่นอะไรแบบนี้นะก็เห็นว่าแต่ว่าความรู้เรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่หนักแน่นพอนะครับสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราก็ขาดมากเลยครับขาดอย่างยิ่งเลยเราประเด็นสุดท้ายครับขอโทษที่จะขอกินเวลานิดนึงก็คือเรื่องหลักฐานตอนนี้เราอ่านเอกสารเนี่ยนะครับที่อาจารย์กุลดาบอกจะทำเรื่องราชการเนี่ยคนก็จะท้วงว่าอุ้ยเขาทำกันเยอะแยะแล้วก็จริงฮะจริงอ่านเอกสารของกจช.เนี่ยอ่านกันปลุกเลยครับปลุกซะจนกระทั่งว่าคนที่ศึกษาใหม่นะครับไม่ต้องไปเปื้อนฝุ่นแล้วอ่านเนี่ยวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่จุฬาที่ไหนๆที่ประสานมิตรที่อะไรข้อมูลก็เพียบพร้อมเลยครับนะแต่ประเด็นว่าสมบูรณ์แล้วเหรอแค่นี้เหรอนะอันนี้เป็นมองจากการบันทึกของแง่มุมของกรุงเทพเป็นหลักทั้งอื่นล่ะนะครับเอกสารท้องถิ่นเราว่าไงนะครับสังเกตจะไม่ค่อยมีนะครับเอางี้ก็ได้เราจะเห็นว่ามีเอกสารรายงานของกงสุลอังกฤษเนี่ยครับแล้วต่อมาเป็นสถานทูตเนี่ยซึ่งเขียนรายงานนี้เกือบทุกวันนะเกือบทุกวันเลยเรียกจะว่าอะไรปีนึงนี่เป็นเล่มขนาดนี้นะฮะไล่วันกันเลยเนี่ยไม่ทุกวันอ่ะเกือบทุกวันนะเป็นแบบเป็นร้อยแฟ้มเลยครับเนี่ยอ่านกันไม่ไหวนะเราไม่ค่อยได้อ่านกันไม่ได้หมายความว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ถูกต้องไอ้ขอโทษไม่ได้หมายความว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ ถึงแม้ว่าบางอันจะมีรายละเอียดมากเช่นเรื่องป่าไม้อนุยกตัวอย่างป่าไม้เนี่ยเขาเขียนเนี่ยนะครับคนรายงานเนี่ยเขียนเป็นแผนที่แต่เขาเอาลายมือประกาศคอแรงนะครับกระดาษอัดกระดาษล็อกแบบอะเมื่อสมัยเด็กๆผมยังเคยเห็นนะผมยังเคยใช้เนี่ยสมัยนู้นก็ใช้กันเป็นปกตินะวาดแผนที่ทางเดินนะครับแล้วก็จำนวนต้นไม้นะในภาคเหนือเนี่ยรายละเอียดเยอะมากที่เจ้าหน้าที่ของทางการของกรีกได้เขียนไว้ไม่ได้หมายความว่าเอกสารของอังกฤษถูกต้องไม่ได้หมายความเป็นอย่างนั้นแต่หมายความว่ามองอีกมุมหนึ่งเลยครับนะมองอีกมุมหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของรัฐสยามถ้าเราอ่านเอกสารของเฉพาะกรุงเทพมันจะมองอีกมุมหนึ่งครับนะตอนนี้ที่เราเกือบจะไม่มีนะครับเกือบจะไม่มีเท่าที่ผมทราบคือเอกสารทางการของฝรั่งเศสเกือบจะไม่มีคนอ่านเลยแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยควรจะดูเอกสารอื่นนะซึ่งเราไม่ค่อยรู้เช่นเอกสารพม่าเอกสารมาเลย์อันนี้เราไม่ค่อยรู้นะความรู้ยังจำกัดมากนะเอกสารมาเลย์เนี่ย
นิดหน่อยที่เขียนเป็นที่เขียนเป็นบทความนะครับเป็น journal เนี่ยก็ยังให้ภาพอ๋อนี่ขนาดมันเป็นเอกสารที่แบบวิเคราะห์แล้วนะครับไม่ใช่เอกสารชั้นต้นนะครับเรายังมองภาพเกี่ยวกับปัตตานียะลาอะไรที่ว่าต่างไปเลยนะเขาพูดถึงกาลันตันตรังกานูอะไรแบบนี้นะกับอีกสักอันนี้ผมก็พูดถึงว่ามีงานที่เราจะต้องทำกันอีกเยอะเลยครับ นะในฐานะนักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักอะไรต่อมีนักอะไรนะครับครับขอบคุณครับคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอาจารย์คุณอาจารย์จะตอบเพิ่มเติมนิดหน่อยใช่ไหมคะก็อันที่หนึ่งคือเรื่องการแปลตีความเอกสารนี่ฉันคิดว่ามีความสำคัญมากนะคะเอกสารอย่างนี้เนื้อความอย่างนี้อ่านก็ตรงกันทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวผู้ไปอ่านเอกสารนะนักรัฐศาสตร์ก็ให้ความสำคัญกับเอกสารอันนี้อย่างหนึ่งนักประวัติศาสตร์อาจจะมองไม่เห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยฉันอ่านเอกสารเกี่ยวกับภาษีฟินเนี่ยซึ่งเป็นภาษีสำคัญมากในสมัยรัชกาลที่5แล้วรัชกาลที่5ก็ต้องการจะเอาการคุมภาษีฟินเนี่ยมาไว้ที่กรมคอนสกอนพิพัฒน์นะซึ่งมันอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลมันนะนี่ถ้าเผื่อไม่เข้าใจความสำคัญของฟินในระบบเศรษฐกิจอาณานิคมเนี่ยเราก็จะอ่านแล้วตีความไม่เหมือนกันฮะนั้นดิฉันคิดว่าไอ้การ approach ไอ้การตัวตนของคนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยก็สำคัญถ้าเผื่อว่าได้อ่านประวัติศาสตร์บทบาทของภาษีฝิ่นในสังคมอาณานิคมอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจบทบาทของภาษีฝิ่นในสังคมไทยที่แตกต่างไปจากที่ทำกันมามีคนทำเรื่องภาษีฝิ่นออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องซ้ำกันไปอ่านกันไปตีความกันใหม่ทำกันต่อไปนะคะแล้วก็ดิฉันถือว่างานประวัติศาสตร์ของทุกท่านเนี่ยเป็นครูของเป็นบันไดให้คนรุ่นใหม่ได้เหยียบนะคะดิฉันก็อยากถูกเหยียบเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความรู้ต่อไปนะเราต้องต่อกันขึ้นไปต่อยอดกันขึ้นไปของความรู้ของที่ไม่ใช่แค่ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจการตีความที่แตกต่างออกไปคำอธิบายที่แตกต่างออกไปมีความสำคัญนะทีนี้ขอคอมเมนต์นิดหนึ่งคือสนธิสัญญาบาริ่งเนี่ยหัวใจสำคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับล้านนานะมันเป็นเรื่องของการมาซื้อข้าวก็จะขายฝิ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่ภาคกลางมากกว่าส่วนที่ฉันว่าที่สำคัญมากกว่าก็คือเรื่องที่คุณเถียงว่ารัฐชาติมันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นทั้งในรัฐอาณานิคมและในรัฐไทยเป็นกระบวนการเดียวกันดังนั้นในกรณีของรัฐไทยมันถึงมีคำว่าอาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชในกรณีของรัฐอาณานิคมอื่นมันก็เป็นรัฐสมัยใหม่ที่มันเป็นรัฐอาณานิคมนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่เห็นว่าเราจะอธิบายได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่5นั้นเนี่ยคือความเป็นรัฐชาติในขณะที่รัฐชาติไม่ได้เกิดในรัฐอาณานิคมอื่นๆในขณะที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือทำให้ระบบทุนนิยมมันทำงานได้ดีขึ้นทำให้รัฐที่ศูนย์กลางมันทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐให้มันมีความเป็นรัฐสมัยใหม่แล้วก็รัฐอาณานิคมมันกลายเป็นรัฐชาติเมื่อมันได้เอกราชแล้วทำไมรัฐไทยมันจะเป็นรัฐชาติตอนที่เราได้เรามี2475ไม่ได้นะก็อยากให้เถียงต่อของคุณยังเถียงไม่พอโอเคค่ะครับผมดร.นฤมิตหินเชียนรันเป็นอาจารย์ที่คณะศาสตร์มช.ฮะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ที่ได้ให้ความรู้นะฮะเพิ่มเติมมากมายคราวนี้พอดีสิ่งที่ท่านพูดทั้งหลายเนี่ยผมก็สอนอยู่พอดีก็สงคราม30ปีที่ระหว่างโปรเตสแตนต์กับแคทอลิกเนี่ยก็มีพีซออฟเวสต์ฟาเลียในปี1648ที่เกิดรัฐชาติเนี่ยนะฮะในยุโรปเนี่ยนะครับ
ซึ่งจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นมันมีออกซ์เบิร์กก็คือว่าเจ้าเป็นศาสนาไหนคนอยู่ในบังคับก็ต้องเป็นศาสนานั้นต่อมาเนชั่นสเตทก็รัฐก็จะเจ้าอยู่คนเดียวดินแดนเดียวก็เจ้าเดียวคราวนี้ก็ไปโยงกับที่ท่านพูดเหมือนกันที่พวกรัฐบรรณาการทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้คิดถึงที่ท่านธงชัยสัจจกุลที่พูดถึงสยามแมปปิ้งนะฮะเขาบอกวิกติมจริงๆเนี่ยก็คือพวกเนี่ยพวกกัมพูชาลาวหรือรัฐเล็กๆทั้งหลายซึ่งเหมือนจริงๆเหมือนกับว่าลาวไทยเราถูกอังกฤษกับฝรั่งเศสรังแกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบี้ยจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกไล่ลงไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวกับอันนี้ทำให้คิดถึงว่าอย่างเชียงใหม่นี่ก็อยู่ใต้พม่ามามากกว่า100ปีนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็ต้องลบเก่งแล้วเนี่ยส่งมาที่เมืองตากพิษณุโลกก็เป็นเมืองหน้าด่านสองแควก็แปลว่าตอนหน้าจริงๆราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าเหนือไปเนี่ยก็ยังแล้วแต่ว่าสภาพคราวนี้นะครับก็ยังมองว่าเมื่อกี้ที่ท่านพูดเหมือนกับว่าเราเนี่ยค่อนข้างแอนเน็กซ์ไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้ามองแล้วเนี่ยมองตรงกันข้ามเนี่ยมองแบบจอมพลป.นะฮะก็มีทั้งประเทศของไทยเนี่ยคนไทยในอยู่ตั้งแต่ไทยอาหมยันรัชฉาน12ปันนา12จุไทยนะฮะเมืองเดียนเบียนฟูนี่ก็ชื่อเมืองแถงนะฮะเมืองชื่อเมืองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเรามองอีกแง่มุมนึงอย่างที่บอกว่าถ้ามองที่ท่านบอกว่าตัวอย่างเพลงเนี่ยก็มองลักษณะนี้มากกว่าก็คือเพราะเหตุนี้เองจอมพลป.ก็ถึงเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยเพราะว่าต้องการให้เห็นว่ามันมีคนที่เป็นเชื้อชาติเนี่ยเป็นแบบความหมายก็ตรงๆกับสมัยญี่ปุ่นเลยครับ Greater Eastern ในsecurity prosperity นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างกรณีบนทนบุรพาเนี่ยก็มีปัตตบองเสียมราชศรีโสพลอะไรเนี่ยเขมรส่วนใดซึ่ง1941เนี่ยเราได้คืนมาช่วงหนึ่งนะประมาณ4ปีเพราะว่าช่วงนั้นญี่ปุ่นมาไก่เกลี่ยนะซึ่งในสงครามอินโดจีนซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่อนุสาวรีย์ที่นะครับไม่ใช่ตรงนั้นแหละตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเราลบกับใครเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราลบแน่เพราะอยู่บ้านเราแต่ว่าลบกับใครเราไม่เคยบอกเนี่ยอันนี้เราลบกับฝรั่งเศสที่อินโดจีนนะครับนอกจากนั้นก็คือเกี่ยวกับที่ท่านพูดถึงเอาตรงสงครามฝิ่นกันแล้วกันครับเมื่อกี้พอดีท่านพูดฝิ่นที่ว่าของจีนเนี่ยเขาเป็นสัญญานานจริงซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งจริงๆแล้วบอลริงก็เหมือนกันก็คือว่าเราเนี่ยก็ยอมทำสัญญาเนี่ยลักษณะเดียวกันแต่เพราะว่าการทำสัญญาเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยสองฝ่ายเนี่ยเท่าเทียมกันแต่เป็นสัญญาที่ไม่เท่าเทียมไงฮะแต่สองฝ่ายเนี่ยอย่างน้อยก็เหมือนผู้ง่ายปัจจุบันเนี่ยเหมือนรัฐบาลเราไม่เจรจากับกลุ่มพวกผู้ก่อการร้ายเพราะเราถือว่าเขาไม่ได้อยู่ในไม่สามารถ recognize ได้ก็เป็นการรับรองรัฐอย่างนึงนะครับตอนนี้ที่สำคัญก็คือสัญญาบาวริงเนี่ยพูดถึงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือextra territoriality ก็คือคนในบังคับอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องขึ้นศาลไทยเพราะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นการศาลพวกตำรวจราชทัณฑ์อะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนต้อง modernize หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการบังคับให้เราต้องเปลี่ยนเป็นรัฐชาตินะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ชยันว่าอังกฤษนี่ยิ่งมีบทบาทมากเพราะลักษณะก็คือเป็นเมเดียเตอร์ในสมัยพระเจ้าในสมัยรัชกาลที่4กับพระปิ่นเนี่ยเพราะมันมีในบันทึกอยู่เลยคล้ายๆว่าตอนนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีวิกฤตการณ์พอสมควรแล้วก็ต้องการให้อังกฤษมาเป็นเมเดียเตอร์ด้วยซ้ำคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ได้เรียนจากการค้นคว้านะครับแล้วตอนนี้พูดถึงเกี่ยวกับรัฐชาติเนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ยครับผมคิดว่า2475นี่มันช้าไปฮะเอาตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้า UN นะฮะเราเข้าอันดับ55นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือผมมองว่ารัฐชาติของไทยเนี่ยมันน่าจะพอเกิดนานพอสมควรแล้วเพราะอะไรนะฮะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกเลย recognize นอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์เป็นเอกราชจากสวีเดนเนี่ย1905เนี่ยประเทศไทยเราเป็นคนรับรองนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ย
1905เนี่ยประเทศไทยก็เป็นรัฐแล้วฮะคือเป็นครับครับผมรัฐแต่ว่ารัฐชาติคืออะไรความหมายของรัฐชาติใช่ไหมฮะเราเป็นรัฐแน่นอนค่ะเดี๋ยวขอเติมนิดนึงเรื่องของสนธิสัญญาฝิ่นกับบาริงนะฮะสนธิสัญญาที่จีนต้องทำกับอังกฤษเกิดขึ้นเพราะการแพ้สงครามครับสนธิสัญญาที่เรา ทำกับอังกฤษเกิดขึ้นจากการสมานผลประโยชน์ของผู้นำไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะเห็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐไทยอันเกิดมาจากการที่เราจะกลายเป็นผู้ส่งข้าวออกที่สำคัญให้กับอังกฤษมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันค่ะครับคราวนี้ผมเหลือ2ประเด็นสุดท้ายก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ที่ว่าในกรณีนะฮะการบริหารแผ่นดินส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมจริงๆแล้วของเราเนี่ยมอร์เลสหลายอย่างคัพปี้จากทั้งเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสอย่างกฎหมายปกครองเนี่ยเห็นชัดเลยเราก็ไปเอาทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสมารวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรณีอย่างของฝรั่งเศสนี่ก็จะมีเพรเฟ่คือเพรเฟ่เนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลฝรั่งเศสที่อยู่ที่นั่นในขณะที่เขาก็มีการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรัฐคอร์ซิก้าเนี่ยท่านจะเห็นคล้ายๆก็เหมือน3จังหวัดภาคใต้เราเนี่ยความไม่สงบต้องการแยกอะไรเนี่ยแต่ยังไงก็ตามจะเห็นได้ว่าเวลาเขามีไอการโจมตีเขาโจมตีตัวแทนที่เป็นฝรั่งเศสอย่างเพรเฟ่ที่เอรินยักเนี่ยถูกสังหารไปเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วก็เพิ่งจะมีหมายถึงว่ามีการคอมเมมเบรตทุกปีซึ่งเขาก็มองว่าแต่จริงๆแล้วคอร์ซิก้าเนี่ยเป็นฝรั่งเศสก่อนนิสก่อนซาวัวด้วยเพราะนิสซาวัวใน1860ของคอร์ซิก้าเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลยเพราะนโปเลียนเนี่ยนะผู้ก่อตั้งไอ้ผู้นโปเลียนิกวอร์เนี่ย180กว่าๆเนี่ยก็เป็นคนฝรั่งเศสแล้วแล้วประการสุดท้ายก็คือจากการที่ดูเนี่ยฮะผมของอาจารย์ชยันเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางฟุกุยาม่าฮันติงตันเบอร์นาร์ดเลวิสเลยเพราะว่าดูแล้วก็ทางนู้นเขา Clash of Civilization ขวาเลยใช่ไหมฮะของอาจารย์ก็อาจจะอยู่แถวเอ็ดเวิร์ดไซด์อะไรเนี่ยแบบออเรนทัลลิซึมอะไรค่อยข้างเพราะว่าฝ่ายสองฝ่ายนี้ก็ไม่ถูกกันเลยนะผมก็ดูหนังสือในเนี่ยห้องสมุดสังคมศาสตร์เนี่ยฟุกุยาม่าเขาก็ดีดิเคทหนังสือนี้ให้ฮันติงตันอะไรเป็นต้นแต่ถ้าฮันติงตันเนี่ยเอ็ดเวิร์ดไซด์เกตเปลี่ยนมากนะครับอันสุดท้ายก็คือเพราะว่าเขาเน้นว่าคือถ้ามองในทัศนะเขาก็คืออิสลามเนี่ยเป็นภัยต่อประเทศตะวันตกนะฮะในธีมของฮันติงตันเนี่ยสุดท้ายนี่ก็คืออย่างที่สหรัฐเนี่ยเพิ่งพูดถึงอินโดแปซิฟิกคราวนี้ผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันเผื่อไงช่วยผมคิดด้วยก็คือว่าแต่เดิมเขาพูดถึงเอเชียแปซิฟิกเพราะตั้งแต่โอบามาเนี่ยไพวอตมาจากมิดเดิลอีสต์วอร์ออนเทอร์เนี่ยนะครับก็มาเอเชียแปซิฟิกแต่ตอนนี้เขาพูดถึงอินโดแปซิฟิกผมก็เลยมองสองแง่ตีความว่ามันหมายถึงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะเขามองเนี่ยเซาท์ไชน่าซีมันเป็นจุดที่ขัดแย้งหรือเขาจะมองว่าเจ้าอินเดียเนี่ยเป็นตัวที่จะมาถ่วงดุลกับจีนเพราะตอนนี้เหมือนถ้ามองถึงไอ้ Two City Death Trap เนี่ยก็คือสหรัฐเนี่ยเป็น declining power ในขณะที่ไชน่ามันขึ้นมาเนี่ยเมียงก็อาจจะดึงอินเดียมาจะได้สหรัฐมันก็ได้ปลอดภัยขึ้นอีกนิดเลยนะขอบพระคุณครับเซลเบอินโดนีเซียคุณค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านมีประเด็นคอมเมนต์ไหมคะนี่หน่อยค่ะแล้วก็เผื่อมีคำถามจากผมชอบการประชุมวันนี้นะเพราะว่าผมมองหน้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักแสดงว่าความสนใจอันนี้ก็คงจะสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญต่อปัญหาวิชาการมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่อดภูมิใจไม่ได้ก็คือว่าผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ชยันทำวิญญาณิพนธ์เนี่ยมันเป็นการทำตอนนั้นเนี่ยกระแสการเรียกร้องกันกระจายอำนาจยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมตอนนั้นตอนที่อาจารย์เขียน Absolute Monarchy ของอาจารย์เนี่ยทีนี้ผมเข้าใจว่าคนที่อาจารย์ขอบคุณแต่งชื่องานให้อาจารย์น่ารักมากเนี่ยเขาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาจารย์ชำนาญมากก็คือว่ากระแสการเรียกร้องการกระจายอำนาจมันสูงมันเลยมาเป็น
อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะวันนี้ฟังดูการประชุมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างมากว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังอับจนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอะนะครับซึ่งมันเป็นผลพวงของระบบการศึกษาของเราในรอบร้อยปีกว่ามานี้ที่รัฐรวมศูนย์กับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชได้ทำเอาไว้และคือไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีมันก็เลยผมทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อมันน่าจะชื่อว่า bringing state ไอ้ bringing history back in นะชัดๆคือตั้งแต่3คนนี้มันออกมาเนี่ยมันเป็นแนวเรื่องประวัติศาสตร์หมดเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็สะท้อนด้วยว่าพูดเรื่อง bringing the current situation back in ไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันมีเรื่องใช่ไหมครับเพราะนั่นก็เลยกลับสู่ประวัติศาสตร์มันก็เป็นความอับจนของประเทศนี้อย่างน่าสงสารมากครับ ทีนี้อีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะคือเมื่อปี2536นะครับหลายคนไม่ได้เกิดยังไม่ได้เกิดมีอาจารย์ที่หล่อมากคนหนึ่งมาพูดที่มช.ที่คณะมนุษย์นะชื่อพ่อทองทองเจือครับก็สาวๆคณะมนุษย์ก็เต็มห้องล้นออกมาอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์ในมช.มาก่อนนะครับเพราะแกหล่อมากนะครับนี่ก็แกก็มาเล่าเรื่องที่ผมชอบมากนะครับก็อดไม่ได้ที่ต้องมาเล่าต่อนะครับเพราะหลายคนไม่ได้เกิดแล้วไม่ได้ฟังนะครับคือจตุรัศมีเนี่ยท่านเสียลูกสาววัย3ขวบนะครับเพราะที่ลือกันมาว่ากินขนมครกในควักในห่อใบตองเนี่ยเสียกลางถนนในพระราชวังเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องเช็คข่าวกันต่อไปนะครับแต่ว่าอาจารย์พ่อทองเนี่ยเอามาเล่าจนสะเทือนใจที่คณะมนุษย์มาเรื่องนี้ก็คือว่าแกก็บอกว่าแกไปค้นข้อมูลในห้องจดหมายเหตุตึกหนึ่งของข้างในนั่นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลออกมาแล้วก็เจ้าดาราเขาเสียใจมากแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่ยอมถวายตัวในภาคค่ำเลยนะครับคือไม่ถวายงานนะครับไม่ถวายนุ่งสิ้นแดงตลอดทุกคืนนะครับตั้งแต่นั้นจนถึงปีที่ในหลวงจากไปในปี2453นะครับก็คิดดูว่าเจ้าวิมลนาคพีศรีลูกสาวท่านที่ตายตอน3ขวบนะอายุเท่าไหร่นะครับก็บวกเข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวมาอีกอาจารย์พอทองก็เล่าคนอื่นฟังอาจารย์คณะมนุษย์ก็เล่าผมฟังอีกบอกว่าห้องสมุดข้อมูลที่แกไปได้มาจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาปิดล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็มีคนคนเดียวถืออยู่จนถึงบัดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เปิดเลยนะก็ทำให้สะเทือนใจเพราะว่าพอฟังอาจารย์ทั้งสามท่านพูดเรื่องประวัติศาสตร์พูดเรื่องความเข้าใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ของเราต้องเข้าใจมากกว่านี้ซึ่งท่านอาจารย์กุลดาก็พูดได้ดีมากนะครับคือผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามนะข้อมูลที่มีอยู่จริงแต่คือต้องขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนไปดูไปเก็บเอาและที่มีอีกตั้งเยอะอย่างที่อาจารย์ชยันพูดเนี่ยก็อีกตั้งเยอะแยะที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือใครเขียนนะฮะหรือที่คราวที่แล้วอาจารย์อํานวยวิทย์มาเล่าเรื่องว่าป่าไม้เนี่ยป่าไม้ของเหนือเนี่ยดัตช์เยอรมันอะไรเขาสนใจกันตั้งเยอะแยะแต่ไม่มีใครไปทำอาจารย์อํานวยวิทย์ลงทุนไปเรียนภาษาเยอรมันกับภาษาดัตช์เพื่อที่จะทำวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ออกมาแล้วก็น่าสนใจมากซึ่งตอนนี้ผมก็ยุ่งว่าเอ๊ะน่าจะมีอาจารย์ได้จะแปลออกมานะเพราะว่ามันเป็นมุมมองใหม่ๆที่มองป่าไม้นะทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับประเด็นสั้นๆคือผมอย่างที่ท่านอาจารย์กุลดาพูดไว้คือว่าเอกสารมันขาดแคลนการมองก็ยังขาดแคลนนะแต่ว่าผมก็มีเรื่องที่จะเติมท่านอาจารย์ทั้งสามท่านคือว่าการที่เราไม่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถเผชิญปะทะโดยตรงกันกับนักล่าเมืองขึ้นจากต่างประเทศมันไม่เหมือนกับอังกฤษกับฝรั่งเศสที่เข้าไปคอลอนไนซ์ประเทศอื่นโดยตรงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็เป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างประชาชนกับนักล่าอาณานิคมจากต่างประเทศมันก็เกิดกระบวนการที่เราเรียกกันในทางภาษารัฐศาสตร์ว่ากระบวนการ politicization ก็คือคนก็ตื่นตัวทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์กุลดาถ้ายังมีกำลังอยู่ก็จะพูดต่อไปว่ารัฐชาติที่อาจารย์พูดคืออะไรที่ท่านอาจารย์พูดแล้วนะแล้วก็มีนัยยะสำคัญหลายอย่างแล้วและความตื่นตัวทางการเมืองที่ประชาชนไทยตื่นตัวขึ้นมาแล้วมาเผชิญกับการครอบของนักล่าเมืองขึ้นเป็นยังไงใช่ไหมครับ
เราไม่ตื่นตัวทางการเมืองแต่ผมก็กำลังคิดต่อไปพออาจารย์กฤษดาพูดเรื่องไมเคิลมานผมก็คิดนะเรามีผู้นำที่ต้องพูดว่าสุดยอดฝีมือนะครับ 3-4 คนนะฮะเป็นนักรักมีภริยาหลายร้อยลูกหลายร้อยแล้วก็สุดยอดของการปฏิรูปประเทศอย่างที่ผมคิดว่าถ้าพูดกันอย่างเป็นกลางก็คือว่าเยอะจริงๆนะมาตั้งแต่สมัยบาวริ่งมานะครับแต่ละคนเนี่ยนักแต่ละคนเนี่ยนะครับสุดยอดขนาดไหนนะครับแล้วผมก็คิดน้องชายแต่ละคนก็สุดยอดทั้งนั้นแล้วเสนาบดีแต่ละคนก็สุดยอดแล้วก็มาจัดการขนาดว่าส่งพระยาประชากิจกรจักรมาวางผมไม่รู้เขาวางแผนกันยังไงเพราะผมก็ยังไม่เห็นใครเขียนเรื่องนี้ผมก็รออยู่นะครับก็คือว่าส่งประชากิจกรจักรหนุ่มขึ้นมาจากซึ่งหลังจากนั้นก็คือออกคำสั่งมาห้ามอ่านภาษาเหนือห้ามเรียนภาษาเหนือทั้งหมดเอ้าพวกเราก็โตมาพอดีในสมัยนั้นใช่ไหมครับการศึกษาสมัยใหม่ยุพราชวิทยาลัยเกิดขึ้นโรงเรียนอื่นเกิดขึ้นเราจะอ่านอะไรอ่ะอยากรู้จักบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองก็อ่านพงศาวดารโยนกของคุณพี่พระประชากิจกรจักรก็ได้เล่มเดียวตัวเมืองอ่านไม่ได้สักอย่างเอกสารก็ไม่มีแล้วเอกสารที่กรุงเทพหลายตู้ก็ยังไม่เปิดให้เราอ่านมันก็ไม่มีอะไรเหลือให้เราแล้วผมก็เลยตั้งคำถามต่อไปว่าสิ่งที่อาจารย์กุลดาพูดวันนี้เนี่ยนะถ้าเราเอาไมเคิลมานมาจับต่อแล้วมาคิดนะบทบาทของผู้นำทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านอกจากบทบาทของผู้นำที่ท่านอาจารย์พูดแล้วนะครับบทบาทของท้องถิ่นแล้วเป็นยังไงถ้าสมมติว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเนาะภาคเหนืออีสานหรือใต้มีปฏิกิริยาต่อต้านมากกว่านั้นแต่มันต่อต้านไม่ได้มันไม่ใช่ direct colonialism ใช่ไหมครับมันเป็น semi colonial มันก็ไม่เราก็ไม่รู้จักฝรั่งในเวลานั้นมีมาน้อยมากเราไม่รู้เลยซ้ำไปว่าภาษีสินค้านำเข้า 3% ที่มันต่ำมากเนี่ยมันบีบบังคับให้รัฐบาลสยามมีรายได้น้อยมากจนถึงรัฐบาลสยามต้องหาทางดีบุกยางพาราไม้สักอะไรต่างๆนี่ก็เป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องบีบบังคับให้ด้านหนึ่งที่อาจารย์ชยันพูดว่ามันต้องรวมศูนย์อำนาจใช่ไหมครับทั้งรวมศูนย์ด้วยแล้วก็ทั้งต้องโคโลไนซิ่งด้วยสามสี่อย่างนี้ก็บวกเงินทองที่ต้องการหาไม่ได้ทั้งหมดเลยแต่ประเด็นผมคือว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าการก่อรูปที่วิทยากรทั้ง3ท่านพูดนะครับก่อรูปพัฒนารูปแบบรัฐแบบที่ไม่เคยมีไม่มีรัฐอื่นเป็นแบบนี้เพราะรัฐอื่นมันถูกปกครองโดยตรงจากอังกฤษกับฝรั่งเศสหมดเลยการต่อสู้กันระหว่างประชาชนในแต่ละท้องถิ่นกับแต่ละรัฐเนี่ยกับรัฐบาลกลางของกรุงเทพที่ขยายอำนาจแล้วด้านหนึ่งก็พยายามต่อสู้ปรับตัวกับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนแต่นี้บังเอิญผมอ่านมาตลอดแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเราจะถูกกระทำค่อนข้างเยอะมากรัฐไทยเป็นพระเอกแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการจัดการมากนะแล้วก็ส่งพระน้องยาเธอออกมาควบคุมดูแลทั้งหมดเลยนะในขณะที่นักรบภาคท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อยแต่ผมก็ไม่แน่ใจอีกนะครับว่าเนื่องจากข้อมูลนะมันไม่รอบด้านข้อมูลหลายส่วนมันติดอยู่ในตู้อีกหลายส่วนที่อาจารย์ชยันพูดเราไม่ได้ไปนั่งอ่านที่อังกฤษกับฝรั่งเศสแม้แต่อาจารย์วิลเลียมแฮร์ริสอาจารย์ยังเรียนปรินท์นะครับมีเอกสารระบุว่าท่านเขียนรายงานบันทึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในล้านนานะทุกวันเป็นปึกเป็นเล่มใหญ่ๆที่อาจารย์พูดอ่ะเป็นปีๆเนี่ยนะครับตลอดเลยนะครับอ้าวเราไม่เคยได้อ่านเลยนะว่าแกเขียนอะไรรายงานอะไรนะแล้วผมก็ว่าอื่นจะต้องตามไปถึงนอร์ทแคโรไลนาเพราะมีคนเก็บไว้ทางนู้นพายับเก็บไว้แค่ไหนเราตรงเราก็ไม่รู้ว่าเอกสารทั้งหมดนี้มันไปถึงไหนยังไงนะครับแล้วทีนี้อีกประเด็นสุดท้ายนะครับคือผมไปอ่านงานกึ่งศตวรรษของแดเนียลแมคกิวารีโอ้โหพวกแกเขียนไปแล้วนะครับคือแกเขียนเนี่ยแกมีเป็นคนมีเจตนารมณ์แรงกล้ามากที่แกจะต้องเอาธงคริสเตียนเนี่ยมาปักบนแผ่นดินล้านนาให้ได้รัชกาลที่4ก็อนุมัติให้แมกิวารีมาเผยแพร่ศาสนาที่นี่อ้าวมาเจอกษัตริย์ที่แข็งแกร่งมากลูกพยากวิละคือกวิโลรสประกาศเลยว่ากูไม่เอากูไม่เห็นด้วยอ้าวก็ปะทะกันสิครับ
พอไปอ่านดูงานของแดเนียลแมคกิวารีโอ้โหเขียนออกมาเสมือนว่าคือถ้ากาวิโลรถตายได้นี่นะกูจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยนะครับก็คือว่าเป็นการต่อสู้กันที่สุดยอดมากเลยแล้วก็กาวิโลแดเนียลแมคกิวารีเนี่ยก็ลงกรุงเทพนะครับใช้การติดต่อกับกงสุลกับอะไรทางอเมริกาเนี่ยมาบีบรัชกาลที่4เนี่ยครับให้จัดการกาวิโลรถให้ได้นะครับนี่ผมก็มาคิดอีกโอ้ไปเห็นเอกสารชิ้นหนึ่งรู้สึกผมจะยืมของอาจารย์กุลดามาก็คือท่านอาจารย์เอกสารชิ้นนั้นเขียนว่าพอเกิดสงครามโลกสงครามกลางเมืองที่อเมริกาเหนือรบใต้ใช่ไหมฮะในหลวงรัชกาลที่4ส่งโทรเลขไปหาลินคอล์นว่าข้าพเจ้ายินดีส่งช้าง4เชือกไปสนับสนุนการสู้รบของท่านที่พวกเราก็หัวเราะกันว่าช้างมันจะไปทำอะไรในเขตดินแดนหิมะของอเมริกาวะนะแต่ว่านี่คือไมตรีที่ผู้นำประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางภัยล่าอาณานิคมเนี่ยว่าเขาสุดยอดขนาดไหนนะคือเพราะว่าอุตมันเก่งทำไมผู้นำของประเทศนี้ที่ทั้งเลิฟทั้งแหมทุกอย่างเนี่ยนะครับทั้งอายุยืนเนี่ยนะครับออกมาหมดเป็นชุดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาคิดว่าการสร้างรัฐของประเทศเราเนี่ยนะฮะมันต้องกลับไปหาประวัติศาสตร์จริงๆครับคือไปหาข้อมูลอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้หรือที่มันยังติดอยู่ที่ตามตู้ต่างๆใครจะลงทุนเดินทางไปขอเอากลับคืนมานะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดใครจะเดินทางไปหาเอกสารอื่นๆผมได้ยินมาว่าอันนี้พูดดังๆเลยนะครับผมได้ยินมาว่าสุดท้ายจริงๆครับผมได้ยินมาว่าหม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรเนี่ยนะครับท่านได้ทุนก้อนใหญ่มากนะครับท่านเดินทางไปอังกฤษนะครับแล้วท่านก็ไปเอาเอกสารทั้งหมดที่อังกฤษที่อาจารย์พูดอ่ะเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องไทยอ่ะที่กงสุลอังกฤษที่ล้านนาเนี่ยเขียนถึงอังกฤษเนี่ยครับเยอะมากนะครับแล้วท่านเอามานะครับแต่ว่าผมได้ยินมาว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับในห้องสมุดยังไม่มีใครมีโอกาสเจอท่านลองถามดูว่าเอกสารทั้งหมดที่ท่านได้มาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันหายไปหมดแล้วแต่ว่าสรุปก็คือว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เพื่อทำความเข้าใจอันเป็นรอยต่อ2475แล้วก็อีกหลายปีเรากำลังทำหลายเรื่องที่มันซ้ำกับปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ที่อังกฤษใช่ไหมครับกับ1789เนี่ยมันมีความสำคัญมากแล้วมันจะช่วยให้เรามองเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยฮะที่The Return of Absolute Monarchy กำลังคัดเข้มแข็งในประเทศของเรามากเนี่ยมันมีความหมายมากครับต่อประเทศของเราครับขอบคุณค่ะอาจจะน่าเสียดายนะคะเรามีเวลาจำกัดจริงๆถือว่าบ่ายนี้เป็นบ่ายที่ได้รับความรู้แบบอินเทนซีฟมากเลยนะคะก็ขออนุญาตว่าอย่างนี้นะคะจะต้องรักษาเวลานะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะต้องมีกิจกรรมนะคะคือมีชื่อที่ฉันยังไม่ได้เอ่ยนามนะคะก่อนที่จะเริ่มงานนะคะนั่นก็คือความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์นะคะกับภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นผู้ร่วมกันจัดงานเวทีเสวนานี้นะคะในรอบหน้าก็อาจจะเวียนไปจัดที่รัฐศาสตร์นะคะถ้างั้นวันนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดงานเสวนาอย่างตรงเวลามากที่สุดนะคะขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบพระคุณนะคะ